ดีครับพบกับโค้ชบางกอกบายเซนบอดี้นะครับเข้าเรื่องเลยเคยไหมครับที่อยากออกกำลังกายอยากลดความอ้วนอยากลดน้ำหนักอยากลดไขมันอยากมีสัดส่วนเฟิร์มอยากมีส่วนโค้งเว้าแล้วไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดีนึกจะยกน้ำหนักหยิบอะไรขึ้นมายกท่าไหนก็ไม่รู้ยกไปเรื่อยหรืออยู่ดีนึกจะไปวิ่งก็ไปวิ่งแบบอยู่ดีนึกจะฝึกโยคะจะยืดที่บ้านก็ทำนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับวันนี้คลิปวิดีโอนี้จะทำให้ทุกคนต่อจากนี้ไปการออกกำลังกายทุกครั้งจะมีความหมายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนื้อหาวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของประเภทของการออกกำลังกายซึ่งแบ่งเป็นหลักๆ3ประเภทนะครับผมหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้ครับมนุษย์เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยระบบปอดและหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายประเภทแรกจึงเป็นระบบที่ชื่อว่าคาร์ดิโอวาสคูลาร์ครับก็คือเป็นระบบปอดกับหัวใจเนาะยกตัวอย่างเช่นการเดินเบาๆการวิ่งหย่อนๆการปั่นจักรยานการเต้นแอโรบิกครับการฝึกอะไรก็แล้วแต่ที่ทำไปเรื่อยๆเบาๆนะครับการออกกำลังกายประเภทนี้ประโยชน์ที่ได้หลักๆเลยคือเราจะเพิ่มความจุของปอดเพิ่มความหนาแน่นของกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มระบบประสิทธิภาพของระบบการไหลเวียนเลือดทำให้เรามีสุขภาพโดยรวมๆแล้วดีขึ้นครับมีร่างกายที่ใช้พลังงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมแต่ทำไมบางคนบอกว่าไปวิ่งวันละ5กิโล7กิโล10กิโลหรือแม้แต่21กิโลสัปดาห์ละ3 4วันทำไมถึงพุงย้อยเหมือนเดิมทำไมเวลาไปวิ่งสวนสาธารณะเห็นลุงอ้วนๆคนเดิมมาวิ่งทุกวันก็อ้วนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคนเหล่านั้นหรือตัวคุณเองขาดปัจจัยการออกกำลังกายประเภทที่2ไปนะครับประเภทที่2ที่ว่านั้นก็คือ resistance training หรือการยกน้ำหนักนะครับการออกกำลังกายประเภทนี้จะได้ประโยชน์กับระบบกล้ามเนื้อนะครับผมประโยชน์คืออะไรประโยชน์คือเป็นการฝึกความแข็งแรงความทนทานหรือแม้กระทั่งแรงระเบิดของกล้ามเนื้อทีนี้มนุษย์เรานะครับผมกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นเซลล์ที่กินพลังงานเยอะมากนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าผู้ชายคนนึงน้ำหนักตัว60กิโลกรัมกับผู้ชายอีกคนนึงน้ำหนักตัว80กิโลกรัมและมีกล้ามเนื้อเยอะไปวิ่ง5กิโลเมตรเท่าๆกันคนที่น้ำหนักตัว80กิโลกรัมและมีกล้ามเนื้อเยอะก็จะสามารถเบิร์นแคลอรี่หรือเบิร์นไขมันได้มากกว่าคนที่หนัก60กิโลหรือผู้หญิงตัวเล็กถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายประเภทที่2จึงจำเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมให้เวลาที่เราทำการออกกำลังกายประเภทแรกเนี้ยร่างกายดึงเอาไขมันมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและป้องกันการบาดเจ็บนะครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับอยากผอมอยากแข็งแรงอยากหุ่นดีอยากไขมันลดตะบี้ตะบันวิ่งอย่างเดียวไม่ได้เนาะต้องออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็ประเภทที่3ซึ่งเรียกว่าแทบจะสำคัญพอๆกันเลยก็คือการออกกำลังกายประเภทที่เรียกว่า flexibility คือการฝึกความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับเพราะมนุษย์เราไม่ว่าจะมีกล้ามเนื้อมากหรือกล้ามเนื้อน้อยก็แล้วแต่ถ้ากล้ามเนื้อนั้นๆมันตึงมันจะส่งผลให้เรามีเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับมันจะเจ็บไม่ข้อต่อก็เจ็บกล้ามเนื้อไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นการฝึกความยืดหยุ่นก็จำเป็นแทบจะพอๆกับ2อย่างแรกเลยนะครับแล้วก็ทางนี้ทางนั้นครับฝากไว้อีกอย่างนึงเนาะถ้าอยากได้ผลลัพธ์ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเมื่อกี้นะครับการออกกำลังกาย3อย่างนี้ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ประมาณนึงแล้วแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันเนาะต้องดูในเรื่องของการหลักโภชนาการหรือว่าการรับประทานอาหารด้วยนะครับวันนี้ขอฝากไว้เบื้องต้นแค่ว่าอย่ากินต่ำกว่า BMR นะครับเพราะว่าการกินต่ำกว่า BMR จะทำให้เราค่อยๆเสียมวลกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆพอเสียมวลกล้ามเนื้อไปใช่ไหมระบบการเผาผลาญต่ำลงเผลอแป๊บเดียวกลับมาอ้วนพุงยื่นเหมือนเดิมเนาะดีไม่ดีหนักกว่าเดิมด้วยซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ภาษาชาวบ้านเราเรียกกันว่าโยโย่เอฟเฟกต์กันเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะ cover เนื้อหาแค่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาติดตามคลิปต่อๆไปซึ่งจะเป็นคลิปที่ว่าในเรื่องของการทำท่าออกกำลังกายต่างๆอย่างถูกต้องเริ่มตั้งแต่ท่าเบสิกนะครับท่าพื้นฐานไปถึงขั้นท่าที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะแล้วก็คอยติดตามบางกอกบายเซนบอดี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ